ครับสวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดมุกดาหารนะครับไร่ชาย4ว้าวอ่ะมาดูข้างในกันเป็นยังไงนี่ครับทุ่งนาเดือนมีนาคมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับตอนนี้ทางซ้ายมือเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะครับเดินต่อไปนะครับตอนนี้กำลังสร้างเลยนะครับกำลังสร้างนะครับเรามาดูก่อนนะครับถ้าสมบูรณ์ยังไงก็มาดูอีกทีนี่เดินทางนี้ดีกว่าอยู่ตำบลดงเย็นนะครับบ้านหนองแคนนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับตำบลดงเย็นของเราก็เชิญแวะมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมนึงนะครับตอนนี้ครับมาดูอีกส่วนหนึ่งของไร่นะครับตอนนี้เป็นชื่อไร่นะครับชาย4มุกดาหารนะครับมีคิงคองนี่ครับกำลังก่อสร้างนะครับปลูกหญ้าปลูกอะไรเรียบร้อยอีกไม่นานก็คงจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับโอ้ควายตัวนี้รู้สึกว่าจะขี้ข้านแห้งนะนี่ควายนี่มันหลังยาวด้วยนี่นะครับฝั่งนู้นก็กำลังจะดำเนินการปลูกนะครับก็ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรนะครับก็เห็นเขาเดินระบบน้ำไปแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะครับแต่ที่เห็นแล้วคือทุ่งนาย้อนแสงนิดนึงนะครับอาจจะมืดนิดนึงนี่ว่างๆก็มาใส่เบ็ดได้ครับทุ่งนาอย่างนี้นี่แล้วก็มีเสียงนาน้อยนี่แล้วก็มีทางเดินนะครับนี่นี่มีทางเดินนะนี่ไม่ใช่นะนี่ครับมันย้อนแสงครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับดูไปทางเดินเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งนานะน่าจะเป็นนาหวานนะครับตอนนี้บรรยากาศมันดีมากเพราะว่าอากาศร้อนๆแล้วเห็นทุ่งนาสีเขียวๆนะครับเดี๋ยวมาอยู่ตรงกลางแล้วผมจะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับโอเคครับตรงกลางแล้วอันนี้ทุ่งนาชาย4 oh, no. เดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับคนก็เริ่มมาตอนนี้เลิกหลังเลิกเรียนก็เริ่มมานี่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนที่จะมาใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับรูบัวกระด้งครับนี่โอ้
นี่ครับอุ้ยนอนแสงเว้ยมืดอุ้ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตรยี่สิบนี่เสียอย่างเดียวครับมันบ่อมเล็กนิดนึงนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของไร่ชายสี่